คุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นเรื่องไว้ผิดที่อันนี้เกิดขึ้นกับคุณเจี๊ยบเองเลยไหมคะเกิดขึ้นกับเจี๊ยบเองเลยค่ะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะค่ะก็6-7ปีที่แล้วอะค่ะเกิดอะไรขึ้นคุณเจี๊ยบก็เผอิญเพื่อนอะค่ะเห็นเราชอบเป็นสายมูเพราะเราค้าขายใช่ไหมคะครับเผอิญเขาไปเป็นไกด์ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็เลยบูชาเครื่องรางของขลังอันนี้มาให้เราแล้วก็ทำกรอบเลี่ยมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นคลิปหนีบตรงคอเสื้อค่ะค่ะแล้วก่อนออกไปขายของอ่ะก็จะมีคาถาสวดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้ทุกวันก็ขายของดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมาวันนึงเหนื่อยจริงๆคือเวลาอาบน้ำเราต้องถอดท่านวางไว้บนหิ้งใช่ไหมคะเราจะมีบูชาของเราแต่วันนั้นนั่นเหนื่อยมากแล้วลืมไปว่าเราบูชาท่านอยู่ว่าติดที่เสื้ออยู่ก็ถอดเสื้ออาบน้ำแล้วองท่านอ่ะใส่ตะกร้าไปเลยพร้อมกับเสื้อไปเลยแล้วในตะกร้าผ้ามันก็มีพวกกางเกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยก็บอกให้ลูกอ่ะปิดไฟหนูปิดไฟด้วยนะลูกแม่เหนื่อยแม่จะนอนแล้วแต่ลูกก็ดูการ์ตูนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนข้างลูกนะคะก็สักพักแบบไม่ถึงหลับไม่ถึง5นาทีอ่ะมันแน่นหายใจไม่ออกเหมือนแบบหายใจแบบแรงๆค่ะเหมือนมีคนมานั่งทับบนหน้าอกแล้วแบบเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะเห็นเป็นเงาดำๆอะค่ะตาขาวๆอะนั่งอยู่บนหน้าอกแต่โทรทัศน์ลูกก็ยังเปิดอยู่นะคะลูกก็นอนข้างๆครับแล้วทีนี้เราก็หายใจออกเสร็จเราก็แบบเหมือนสะบัดตัวแรงคล้ายๆกึ่งผีอามาแล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยลูกถามแล้วลูกก็สะดุ้งอะแม่เป็นอะไรอะอะไรเงี้ยเราบอกอ๋อๆไม่มีอะไรลูกอะไรเงี้ยสักพักเสร็จค่ะก็นอนไปอีกไม่ถึง5นาทีอะค่ะมาอีกแล้วคราวนี้มาบีบที่คอเลยโอ้แล้วก็แบบสวดอะไรก็ไม่รู้เขาแบบไม่ใช่ภาษาไทยเรานะคะแบบโอ้อะไรของเขาเนี้ยหนูก็แบบไม่รู้จะสวดอะไรหนูก็สวดชินบัญชรสวดอะไรบอกเขาเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าเขาก็ไม่กลัวเขาก็จ้องหน้าหนูก็แบบสะบัด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 จนลูกตกใจแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบนั่งหอบหอบหอบเสร็จลุกขึ้นมานั่งก่อนนะคะสักพักอะไรวะลูกก็นั่งอยู่มันก็ไม่น่าจะมาหลอกนะพอลูกก็เปิดโทรทัศน์ดูการ์ตูนของเขาอยู่เนี่ยสักพักแบบอีกรอบนึงอะแบบไม่ไหวเพราะเหนื่อยมากขายของเหนื่อยมากเนี่ยค่ะก็นอนอีกคราวนี้มาแบบมาคือเหมือนจะเอาให้ตายอะค่ะมาบีบอีกแล้วหนูก็แบบแล้วเขาก็จ้องหน้ามาใกล้ๆหนูอะตากับตามาประสานกันแบบเป็นดวงตาสีขาวๆแต่ตัวดำเมี่ยมเลยนะคะมาบีบอีกอะไรเงี้ยคราวนี้หนูก็นับ1-2-3ก็หลุดมาอีกแล้วหนูแบบสะดุ้งเฮ้ยลืมไปว่ะหนูก็ไปดูที่ตะกร้าผ้าลืมองค์เนี่ยสายมูลเนี่ยลืมไว้ที่ตะกร้าผ้าค่ะหนูก็อุ๊ยขอโทษค่ะหนูขอโทษนะคะหนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าหนูลืมไว้ตรงนี้เพราะทุกทีไม่เคยลืมเขาเลยเนี่ยสักพักหนูก็มานอนอีกทีคราวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละหายไปเลยนี่คือเหตุการณ์สั้นๆเลยแต่ก็แบบจริงๆก็เป็นเจออย่างนี้มาตลอดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอแล้วทุกนี้ยังบูชาท่านอยู่ไหมครับก็พอแบบพอจะบอกว่าพอทำอย่างนี้เสร็จหนูก็เอาไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ขายของไม่ได้อีกเลยอะค่ะไม่รู้แบบเกี่ยวกับที่เราไปใส่ท่านไว้ในตะกร้าหรือเปล่าอ๋อแล้วลักษณะที่เห็นลักษณะที่คนที่มาบีบคออะไรเงี้ยพอจะอนุมานได้ไหมครับว่าหน้าตาเขาเป็นประมาณไหนมันเป็นเงาดำๆผู้ชายตัวใหญ่ๆอะค่ะแล้วเหมือนมีคล้ายๆจุกที่หัวเหมือนแบบโพกผ้าอะไรเงี้ยแต่ตาแบบเป็นตาขาวเหมือนตาคนอย่างเงี้ยค่ะดำๆเป็นตาเหมือนตาคนเงี้ยแต่เป็นเงาดำเห็นแต่ลูกตาอย่างเดียวอะแต่เขาจ้องแบบมันสยองสุดตรงที่เขาจ้องมาใกล้ๆหน้าเราแล้วบีบคอเราอะเหมือนนั่งกดเราทับเราอะค่ะแล้วได้ถามเพื่อนไหมคะว่าเราอันนี้คือเป็นบูชาเป็นมาเป็นสายขาวหรือว่ายังไงเออเขาบอกว่าเช่าที่วัดเลยอะค่ะครับเช่าในวัดเลยแต่หนูก็ไม่ได้ถามว่าเป็นสายดำหรือสายขาวแต่ตอนนั้นหนูก็ไปพม่าอีกทีต่อไปไม่มีแล้วนะคะในวัดมันมีบูชาข้างนอกแทนเพราะอยากแบบบูชาท่านเหมือนเดิมเพราะมันหายเอาหรอสุดทีก็หายไปเลยใช่ช่วงที่เขาขายของไม่ดีไปเลยช่วงที่เขาให้คุณเนี่ยมันระยะเวลานานไหมฮะก็6-7ปีที่ผ่านก็3-4เดือนนะคะก็ขายของดีมาตลอดขายของหมดขายดีขอปุ๊บเท่าไหร่จนแบบข้างๆร้านอิจฉาเลยอ่ะดีแบบไม่มีเหตุผลเลยเหรอใช่บอกเจ๊ไปเองไปเอาอะไรมาวะอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกอ๋อเนี่ยเพื่อนเอามาให้แบบของขลังเพื่อนบอกว่าเราค้าขายอะไรเงี้ยพอเพื่อนอ่ะเอามาครั้งนึงแล้วเขาแบบโอเคเขาเลยเอามาให้หนูอีกโอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณเจี๊ยบใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโปง
่